สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันพรชนกุสากิจทีมงานรักบ้านเกิด .com ค่ะวันนี้ดิฉันพาทุกท่านมาอยู่กันที่บ้านนอกไร่ตำบลขุนทะเลอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็พาทุกท่านนะคะมาดูกรรมวิธีการเพาะถั่วงอกในถังน้ำค่ะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันก็อยู่กับคุณลุงสมบูรณ์จันจรงสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะคุณลุงสมบูรณ์นะคะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะเผยแพร่เคล็ดลับการเพาะถั่วงอกในถังน้ำผ่านเว็บไซต์รักบ้านเกิดของเราค่ะค่ะคุณลุงการเพาะถั่วงอกในถังน้ำมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะคุณลุงคะครั้งแรกก็ไปหาทั้งหน่วยที่ทึบการแล้วเจาะรูให้พอเหมาะค่ะถังน้ำสี่ทึบนะคะแล้วก็เจาะรูให้พอเหมาะค่ะแล้วก็ใบตองใบตองเนี้ยค่ะอย่างที่สองก็เป็นใบตองนะคะเมื่อหามาแล้วนะคะก็ฉีกให้เป็นชิ้นชิ้นชิ้นอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมดีๆท่ามฟองน้ำครับฟองน้ำค่ะฟองน้ำก็คาดจะไม่ได้คือถั่วเขียวหมาเจ๊เป็ดถั่วมุ่งค่ะจากถั่วเขียวมันเล็ดอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมเอามาแช่ในน้ำนะคะก็จะเป็นแบบนี้แช่กี่ชั่วโมงคะคุณลุงอย่างน้อย8ชั่วโมงอย่างน้อย8ชั่วโมงค่ะท่านผู้ชมเราก็จะสามารถนำมาเพาะเป็นถั่วงอกได้ขั้นตอนในการเพาะค่ะก็เอาใบตองรองแต่ทั้งใบตองที่ทำแบบนี้แล้วครับมารองนำใบตองนะคะมารองที่ก้นถังแล้วก็นำถั่วเขียวที่แช่น้ำแล้วมาประมาณครึ่งมือครึ่งมือกำแล้วก็โรยลงไปครึ่งกำแล้วก็โรยลงไปแล้วก็ครั้งที่ท่องเอาใบตองอีกครั้งต่อไปก็รองอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นชั้นๆจนมาเล็ดถั่วเขียวที่เตรียมไว้นะคะจนหมดอ่ะสมมติว่านี่เป็นชั้นสุดท้ายแล้วคุณลุงให้เต็มมือหน่อยแล้วถึงจะโรยลงไปครับโรยลงไปแล้วก็เอาฟองน้ำปิดบนค่ะใช้ฟองน้ำปิดข้างบนก็เช่นแล้วครับห้ามเคว้นให้ว่างแบบบนทีร่องทุ่งๆนี่แล้วก็รดน้ำวันท่ามกลางปิดกว้างได้ขอตัวออกค่ะก็คือเสร็จแล้วนะคะห้ามแขวนถังไว้นะคะให้นำมาวางโดยใช้ไม้รองก้นถังนะคะแล้วก็รดน้ำวันละ3ครั้ง4คืนได้กิน4คืนได้กินแน่นอนค่ะท่านผู้ชมแล้วล้างบำรุงไส้ตาบำรุงประสาทบำรุงตัวเราเองแต่คนไม่รู้เลยก็ทำให้แบบคนรู้ครับค่ะของคุณลุงนะคะเพราะด้วยกรรมวิธีอย่างนี้เนี่ยสามารถรับประทานได้ทั้งรากทั้งต้นทั้งเมล็ดกันเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วรากนี่มีประโยชน์ในเรื่องของบำรุงสายตาค่ะท่านผู้ชมก็สามารถรับประทานได้ทั้งลำต้นกันเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากมากค่ะที่เสียสละเวลาครับผมมาเผยแพร่เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนี้นะคะแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่สนใจเกร็ดการเกษตรเช่นนี้นะคะติดตามรับชมได้ในเว็บไซต์rakbanker.com ของเราวันนี้ดิฉันจากลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ